อากาศหนาวมากเลยตอนนี้บ่ายสองกว่าเดี๋ยวมันตูมตามขึ้นมามันจะยุ่งวุ่นวายนะมากันเต็มลานหมดแล้วนะฮะอาหารเศษอาหารขยะทั้งหลายแหละนะเอาห้อยไว้บนต้นเลยมันก็อยากจะมีชีวิตเหมือนเราเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเซนซิทีฟในเรื่องของสัตว์ป่ามากกว่าเขาใหญ่นะมีใครบ้างไหมใหญ่อยู่ค้ำฟ้าชะนีเยี่ยวใส่เต็นท์วันนี้นะครับลายกับมดลอยเท้าดูดิดูดิดูดิตอนนี้ 5:20 ก่อนนอนบอกว่าเราจะตื่นกี่โมงก็จะไปเวลานั้นแหละนะไปไหนนะเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเราจะไปหาน้องหนุนนะครับคือไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเจอก็คือสวัสดีครับคือน้องหนุนนี่เขาเป็นหมีนะก็ใครจะไปเล่นกับเขาล่ะฮะนะฮะก็จากนี้ไปถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เราเคยไปกางเต็นท์แล้วเนี่ยประมาณ200โลนะครับแล้วก็จากแก่งกระจานเข้าไปในแคมป์บ้านกลางอีกประมาณ30กิโลตามใน Google Map นะมันอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะฮะก็กล่าวว่าจะถึงไม่เกิน10โมงเช้านะครับก็ตอนนี้คาดการอะไรไม่ได้เพราะช่วงนี้คนออกคนเดินทางกันเยอะนะเอาเป็นว่าถึงกี่โมงก็ช่างมันเถอะนะค่อยๆไปนะครับโอเคไปกันครับผมถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปจ่ายตังค์ก่อนผู้ใหญ่60เด็ก30ต่างชาติผู้ใหญ่300เด็ก150เวลาขึ้นลงขอนั้นขอประเดินทุ่งเส้นนี้ไปขอประเดินทุ่งได้ด้วยมีหมอนให้เช่าด้วยฮะหมอนรูปละ10บาทถุงนอน30แผ่นรองนอน20แล้วก็เต็นท์มีให้เช่าเต็นท์โดม3คนนอนแผ่นรองนอนหอเป็นเซตเลยเต็นท์3คนนอน225 225เผื่อว่ามีใครแบบว่ามาชิวๆเฮ้ยไปนอนไอ้แคมป์บ้านกลางดีกว่าหรือว่าแก่งกระจานดีกว่ามาตัวเปล่าเลยที่นี่เขามีให้ไม่มีผ้าห่มป่าวผ้าห่มเฮ้ยมีถุงนอนถุงนอนมีเหมือนผ้าห่มด้วยถ้าใครจะไปเขาพนมทุ่งมีเวลาขึ้นลงเป็นเรื่องเป็นราวนะจนเช้า 5:00 ถึง 8:00 โมงเวลาลงช่วงเช้า 9:00 ถึง 11:00 ครึ่งช่วงบ่ายเวลาขึ้น 13:00 ถึง 10:00 ถึง 15:00 แล้วก็ 16:00 ถึง 17:00 ไม่ใช่ใครมาขึ้นตอนไหนก็ได้นะมาแล้วไม่ได้ขึ้นเลยนอนอยู่หน้าอุทยานนี่ 10 นาทีอันนี้10 นาทีแล้วยังไม่ได้ทุกคนเลยไม่รีบเราไม่รีบวันที่30ใช่ไหมครับนี่ลืมวันเวลาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ไปต่อแล้วถ้าเกิดเราอยู่บนบ้านกลางเราจะขึ้นไปบนทุ่งได้กี่โมงครับก็ขึ้นแนะนำให้ถ้าไปพักค้างแรมขึ้นรอบบ่ายนะคะเพราะถ้าเรามีแต่คนขึ้นตีห้าหมดต้องไปดูทะเลหมอกค้างไปค้างมันจะไม่มีพื้นที่จอดรถอย่างรถแทบไม่ได้เลยพี่พื้นที่มันแคบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเราไปต่อกันแล้วเราต้องมูฟออนแล้ว
ขึ้นครับแคมป์กลางครับผมบ่ายโมงกว่าๆนิดๆตอนนี้ที่ถึงที่แคมป์บ้านกลางเรียบร้อยแล้วนะก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเลยด้วยนะคนเยอะมากเลยนะคนแน่นหมดเลยนะทั้งมีทั้งเขาเรียกอะไรเต็นท์ของทางอุทยานแล้วก็มีทั้งเต็นท์ที่นำมาเองโน่นนี่นั่นลูกเด็กเล็กแดงวันนี้โอ้กระจองโอแง ความสงบเงียบอาจจะน้อยลงนะวันนี้ก็อย่างว่านะช่วงนี้เทศกาลนะหอบมากเลยนู้นที่จอดรถอยู่ไกลมากเลยนะอยู่ตรงนู้นเลยแต่ว่าอยู่ใกล้ห้องน้ำนี่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาเบรกกินข้าวแล้วก็จัดทัพเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนไรเรียบร้อยแล้วก็จะพาดูลานนะเดี๋ยวเจอกันครับหนาวมากเลยตอนนี้บ่ายสองกว่าคิดดูผมเกือบจะถอดเสื้ออยู่แล้วนะถ้าไม่เกรงใจนี่ถอดไปแล้วก็ตอนนี้ผมกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกๆคนดูบริเวณลานกางเต็นท์แคมป์บ้านกลางดูนะว่าเป็นยังไงบ้างรู้แต่ว่าตอนนี้มองมาทางไหนก็แน่นถนัดไปหมดเลยนะแน่นไปด้วยฝูงชนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับเข้ามาปั๊บถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวขวาเข้ามานะเจอศูนย์บริการนักท่องเที่ยววิซิเตอร์เซ็นเตอร์ครับผมนี่ครับข้างบนนี่ก็เอารถมาจอดได้นะแต่ว่าแหละอยู่ห่างไกลจากลานกลางเต็นท์มากแต่ถ้าใครมีรถเข็นมาก็โอเคนะข้างบนนี้ที่จอดรถร่มด้วยนะครับร่มเหมือนที่ของผมนี่ร้อนทั้งวันเลยเผื่อมีแก๊สกระป๋องมีแบตเตอรี่อยู่ในรถนะเดี๋ยวมันตูมตามขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งวุ่นวายนะ oh, no. ข้างบนนั้นขึ้นไปดูนะว่าคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นไปดูพร้อมกันเลยนี่ครับอ๋อนี่ครับเขามีร้านค้าสวัสดิการด้วย
ครื่องดื่มของใช้ที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนี่นะครับก็คือมีอาหารตามสั่งนะแล้วก็ของข้าวของเครื่องชะเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆนะตรงนี้ก็ใครขาดเหลือก็มาได้นะเข้ามาเลี้ยวขวาอยู่บนสุดเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามคืออะไรคือไปดูกันซิตรงไปข้างหน้ามีห้องน้ำอยู่จำนวนมากเลยแหละนะครับถ้าที่ผมมองตอนนี้นะห้องน้ำเขาเนี่ยมีที่ล้างจานด้วยนะมีที่อาบน้ำด้วยแล้วก็สะอาดพอสมควรเพราะเขาให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปนะคือเขาคงจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอะไรมากมายเขาก็เลยได้ถอดรองเท้าเพราะว่ามันจะป้องกันความสกปรกได้นะฮะแล้วก็ลานโดยรวมเนี่ยก็มีความร่มรื่นพอสมควรนะผสมกับเป็นที่โล่งแจ้งครับนะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างตรงลานกลางเต็นท์กันนะพี่น้องเพื่อนๆชาวแคมป์มากันเต็มลานหมดแล้วนะฮะที่กำลังมาที่กำลังกลางที่กลางเสร็จแล้วอยู่แน่นขนาดเลยเป็นไงครับผมนี่วันหยุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวด้วยก็พี่น้องเพื่อนๆชาวแคมป์ก็หวังว่าจะอากาศคงจะหนาวเย็นนี่แหละนะคืนนี้ก็เลยมากันเต็มเลยนะเมื่อเช้าผมแวะตรงแก่งกระจานก็โอ้โหคนแน่นเหมือนกันนะฮะก็เข้าใจว่าคงเลยมาที่นี่คิดว่าที่นี่จะว่างไงนะที่ไหนได้ที่นี่แน่นเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับผมลูกเด็กเล็กแดงวันนี้มาหมดแล้วคืนนี้คงจะแบบว่าสนุกสนานนะครับคืนนี้ฮะครับนานๆที่ผมจะได้มาแบบว่าวันหยุดสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะฮะว่ามันแน่นไปหมดเลยนะความสงบที่เคยมีคือตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับผมแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีใครมาทักผมเลยนะแต่ไม่มีใครรู้จักผมเลยนะนี่นะมันก็มีสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะสวยๆครับนี่คอยดูเพื่อนๆบางรายกลางเสร็จแล้วตอนนี้เขานั่งเอกเนกสบายนะทานนะของอาหารกันระหว่างเพื่อนระหว่างญาติมิตรหรือว่าในครอบครัวอะไรแล้วนี่ฮะของผมตอนนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังเคว้งคว้างอยู่นะเพิ่งทำเสร็จยังไม่มีอะไรกินเลยนะบรรยากาศอะนะบรรยากาศการแคมปิ้งมันก็ประมาณนี้แหละครับในวันหยุดยาวเพราะคนก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาครับผมฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำอีกจุดนึงนะมีห้องน้ำมีที่ล้างจานแต่ว่าผมไม่เห็นที่ทิ้งขยะนะแสดงว่าจะต้องเอากลับไปทิ้งเองนะครับนี่คือพูดถึงเรื่องของขยะนะที่นี่เนี่ยบังเอิญว่ามีอยู่ในเขตพื้นที่สัตว์ป่าหลายชนิดเลยแหละถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชาวแคมป์ทานอาหารแล้วตั้งไว้หน้าเต็นท์ตั้งเอาไว้ข้างนอกรถอะไรอย่างเงี้ยไม่เก็บไว้ให้ดีเนี่ยนะก็มีปัญหาแน่นอนนะคืนนี้รับรองฉุกเฉินเกิดในการฉุกเฉินแน่นอนนะเพราะมีทั้งหมีมีทั้งเม่นมีทั้งโน่นนี่นั่นมีหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยคอยลงมาเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างความเร้าใจให้เราเวลานอนหลับอะไรนี่นะครับคล้ายๆที่เขาใหญ่นะมีกวางนะแต่ที่นี่มีครบที่นี่มีครบด้วยนะมีหมีด้วยนะวันนี้ผมยังไม่เจอนะแต่ไม่อยากเจอนะหมีก็ชื่อน้องขนุนนะฮะน้องน่ารักนะฮะส่วนมากจะฝั่งนี้จะมีคนที่มีรถเข็นส่วนผมไม่มีก็เลยต้องนู่นนะฮะหาเอาที่ใกล้ๆนะครับนี่โปรดเก็บอาหารโปรดงดให้อาหารสัตว์ป่านะฮะแล้วก็กรุณาเก็บให้มิดชิดเลยนะครับเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะเอาแล้วเต็นท์ผมอยู่ไหนเนี่ยของผมอยู่ประมาณกลางๆครับกลางๆติดอยู่ตรงฝั่งลำธารนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆเขากำลังแคมปิ้งกันเลยฮะนี่ครับเต็นท์ผมอยู่นี่ครับผมตอนนี้บ่ายสองกว่าก็แดดส่องมาเริ่มทางด้านหลังเต็นท์นิดนึงนะครับนี่ฮะแต่เข้าใจว่าช่วงเช้าคงจะไม่มีการส่องนะก็ผมยอมไม่ส่องช่วงบ่ายนะบ่ายถึงเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าส่องช่วงเช้านี่ผมไม่โอเคนะนี่ฮะหันหน้าเข้าป่าฮะวันนี้ไม่พบใครตอนนี้ผบ.ผมสลบไปแล้ว
วันนี้ก็เตรียมไอ้นั่นไว้ด้วยฮะเตรียมเขาเรียกว่าเก็บอาหารเศษอาหารขยะทั้งหลายแหล่นะเอาห้อยไว้บนต้นเลยนะครับเผื่อว่าเราจะไม่มีที่เก็บอะไรงี้ไงจะเอาไว้ในรถก็ยังไงอยู่นะของเน่าอ่ะนะถึงนะก็เลยทำแบบนี้ไว้นี่เดี๋ยวจะหย่อนเชือกลงจะหย่อนเชือกลงมาแล้วก็เอาอาหารแล้วก็เศษอาหารขึ้นไปเก็บไว้บนนั้นนะครับหมีมันขึ้นต้นไม้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะพาลงไปดูลำธารข้างหน้าเต็นท์ของผมนะเดินลงมาจากเต็นท์ผมก็สักประมาณ30เมตรฮัลโหลเด็กๆฮะน้ำเย็นไหมก็ใช่ครับก็เย็นเหรอถ้าน้ำร้อนไม่ใช่แล้วใช่ไหมใช่ถ้าแต่ว่าน้ำร้อนก็เป็นน้ำพุแล้วที่แคมป์บ้านกลางเนี่ยนะเป็นขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีเสื้อนะดูการใช่เนี่ยน้องก็บอกฤดูการที่จะเหมาะที่จะมาดูผีเสื้อก็คือประมาณปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนช่วงนั้นจะชุกชุมมากเลยนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ยังมีเห็นอยู่ฮะนี่นะครับก็คือผีเสื้อเขาเอาลงมาเอาดินมาเอาน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปกินเองให้ลูกหลานหรือว่าทำเกี่ยวกับกิจกรรมของมันนะเมื่อกี้ผมร้อนใช่ไหมตอนนี้ผมลงแช่แต่เท้าเนี่ยก็รู้สึกเย็นขึ้นมาถึงข้างบนเลยโอเคไหมเด็กๆเย็นไหมโอเคสนุกไหมครับโอเคนี่เฮ้ยมีปลาด้วยนี่นะใช่ค่ะเฮ้ยอย่าไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งเดี๋ยวมันตกใจตกใจนะมันหายท้องเลยนะเอาจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยปะให้มันอยู่ด้วยนะโอเคไหมมันที่อยู่มันไม่ค่อยมีแล้วเนาะมันก็จะกบด้วยไหนกบเนี่ยกบอ๋อนี่ให้มันอยู่ด้วยนะครับอย่าไปรังแกมันนะครับมันก็อยากจะมีชีวิตเหมือนเราเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมันชีวิตเราคล้ายๆกันเลยครับมันกบหรือเขียดกันไม่รู้นะกบครับถ้าเขียดก็จะเป็นตัวใหญ่กว่านี้น่ะมันลูกหรือเปล่าลูกมันหรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดตัวเล็กเขาจะเรียกกบครับแต่ถ้าตัวใหญ่เขาจะเรียกเขียดครับเอาล่ะถ้าเกิดตัวใหญ่กว่านี้เขาจะเรียกว่าห่างเฉยอะไรนะตัวเล็กเรียกว่ากบพอโตขึ้นมาเป็นเขียดโตมาไม่ต้องเป็นกบดิอยู่เราอยู่ในอุทยานแห่งชาติตรงเนี้ยในป่าเพราะฉะนั้นสัตว์ร้ายเนี่ยมันพร้อมที่จะออกมาตลอดเวลาเมื่อกี้มีป้ายติดอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเตือนจากอุทยานเนี่ยทางเจ้าที่เขาจะแจ้งให้ไปรวมตัวกันนะจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะประกาศบางทีมันล่าเหยื่ออื่นมาไงจนมาถึงที่เราอะไรเงี้ยช้างก็มีนะนะฉะนั้นคืนนี้เรามีลุ้นนะนี่ไงเต็นท์อยู่ตรงนี้ไงตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะรู้สึกว่าที่นี่คือต้องรีบทำกับข้าวรีบอะไรต่อมีอะไรกินให้เสร็จก่อนมืดอ่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกกังวลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าที่จะมาสร้างความร้าวใจให้กับเรานะฮะเพราะที่นี่อย่างที่ว่ามีหมีมีอะไรต่ออะไรมาสร้างความตื่นเต้นให้เราอยู่มือคือมันคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้กับข้าวผมเสร็จแล้วนะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมีหมูตามแผนก็คืออาหารเศษอาหารที่เหลือผมจะไปห้อยไว้บนยอดไม้เพราะว่ารถอยู่ไกลมากทีนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟในเรื่องของสัตว์ป่ามากกว่าเขาใหญ่นะคอยดูกันต่อไปนะคืนนี้ว่าจะเจออะไรนะนะฮะพยายามกินข้าวจบเร็วๆโอเคพิเศษมากเลยวันนี้พริกน้ำปลาใส่แก้วนะอย่าเพิ่งซดล่ะถ้วยเล็กผมไม่รู้หายไปไหนยังมันไม่ซีเรียสเรื่องอุปกรณ์ขอให้มันดำรงชีพได้ก็พอนะครับนะมีใครบ้างไหมใหญ่อยู่คำฟ้าท้ายธรรมชาวันนี้ขอบันเทิงสักวันหนึ่งเนาะโอเคไหมเราปรีวิเวกมาตั้งหลายคลิปแล้วเธอไม่ได้มาเนี่ยเธอไม่รู้วันที่เราผมไปพี่ไปผีเวกเนี่ยเธอไม่รู้แต่วันนี้เราไม่ใช่วันนี้เรามาอีกครั้งแรกของปีปลีกวิเวกวงเวไม่ใช่บันเทิงซ้ายขวาหน้าหลังบันเทิงตลอดวันนี้เราวันนี้ไหนๆก็ถึงไหนถึงกันมีอะไรจะพูดไหมไม่มีเหรองั้นก็โยกเฮ้ยเราอยู่ใกล้ชายป่าไงไม่ชะนีก็ลิงอ่ะนั่นน่ะโหนๆอยู่โหนน่ะเห็นป่ะเห็นป่ะ
ลิงด้วยจริงๆด้วยนั่นไง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 ซูมก่อนซูมก่อนโอ้โอ้นั่นๆๆๆไม่ใช่ตัวเดียวครับผมตัวนี้ลิงไม่มีมาตัวเดียวครับส่วนมากจะมากันเป็นทีมโอ้อยู่นั่นไงเขาจะมาถึงเรามั้ยตอนนี้ลิงมาดึกๆน่าจะเป็นเสือมีดำไม่ใช่ไม่ใช่เสือมั้งมีดำหมีมีดำดึกไปอีกเม่นดึกไปอีกก็ตายหิงห้อยมันเพราะว่าแคมบานกลางครับผมถัดไปจากนี้เป็นขอพระเนินทุ่งพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราเขาเรียกว่ามีจิตมีใจใจแน่นอนมีพลังเราจะสู้กันไปให้ถึงขอพระเนินทุ่งเมื่อกี้เกิดอีเวนต์นิดหน่อยครับกิ่งไม้สดตกข้างๆเต็นท์ค่ะก็ออกไปมองหาแล้วว่าเฮ้ยกิ่งไม้สดนะไม่ใช่กิ่งไม้ผุมันหักแล้วมาได้ไงหลังจากนั้นก็เหมือนจะแบบว่าเฮ้ยมึงไม่เชื่อกูเหรอเยี่ยวใส่แม่งเยี่ยวใส่เต็นท์ผมขอโทษนะชนีเยี่ยวใส่เต็นท์วันนี้นะครับเออเซอร์ไพรส์ตลอดที่เนี่ยลิงเยี่ยวใส่เต็นท์ครับผมเห็นลิงว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะ Amazing แล้วเอาอย่างงี้ตอนแรกท้าว่าจะไม่ลงเพราะว่าต้องเก็บเยอะโน่นนี่นั่นตัดสินใจลงถ้าไม่ลงตรงหัวพอดีเป้งเพราะว่าเยี่ยวตรงสันนั่นพอดีจุดที่ผมนั่งจุดที่บีนั่งก็คือตรงสันนั่นพอดีเลยพอดีเลยเรารอด เรารอดเรามีท้าน่าจะเป็นชนีเพราะว่าตัวมันสีดำหางยาวแล้วก็หรือว่าข้างแว่นวะตามันเป็นแว่นๆด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คือมันไม่น่าจะลิงมันมีสองผัวเมียมานอนอยู่ตรงนั้นมันมานอนหรือมันมาทำอะไรก็ไม่รู้นะเออส่งสัญญาณก่อนส่งสัญญาณไปอยู่นี่นะข้างแว่นเมื่อกี้หรือชนีก็ไม่รู้เหมือนกันนะพูดผิดขอโทษด้วยเหมือนมาต้อนรับเรานะทักทายเออทักทายเมื่อกี้เอาน้ำสาดล้างไปแล้วเพราะว่าไม่รู้มันเป็นกรดหรือไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือบ้านของเขาเรามาเป็นแขกกับบ้านเขาเขามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่เขามีสิทธิ์จะขี้จะตดนี่เดี๋ยวมันลุกฝูงมาตบเราก็ได้เราก็ต้องยอมเขามีกฎหมายคุ้มครองเขาแต่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเราเขาทำผิดจับแม่งไปขังเลยเขี้ยนเอาไปขังเลยเดี๋ยวหมีมาเนี่ยนะมันเอาขโมยอาหารเราไปเราไปแจ้งความเลยเอาหมีไปขังโดนปรับทุกวันนี้มันก็โดนขังอยู่แล้วตามสวนสัตว์แล้วจะเอาอะไรกับมันอีกเออใช่ไหมเรานี่ทะลึ่งเสือกมาหาเขาเครียดเครียดกินประคองนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนี้เราต้องเตรียมพลังร่างกายของเราเตรียมสติเอาไว้นะฮะตรงจุดตรงนี้คือแบบว่าจุดเล็งจริงๆนี่นะผมไปกลางเขาใหญ่ผมก็เจอจุดทางผ่านของกวางมากลางที่นี่ครั้งแรกก็เนี่ยเจอจุดนอนเจอจุดที่ลิงมาเหมือนจะมากินยอดไม้ลูกไม้อะไรตรงนี้เออตอนนั้นเนาะกวางมาเขาเคลียร์ในเต็นท์ใช่กวางเขาใหญ่ฉลาดมากรูดซิปเข้าเต็นท์ได้สบายโดยที่เต็นท์ไม่พังด้วยล้วงแล้วเสร็จแล้วปิดให้ไหมรูดปิดให้ไหมไม่ได้ไม่ปิดไม่ปิดเอาถั่วไปเอาถั่วไปรูดเปิดเอาถั่วไปโอ้ถ้ารูดปิดให้ก็ขอบคุณมากเลยนะเงยนึกว่ากวางเปิดแล้วจะกราบงามงามเลยจะรูดซิปกินให้ไปแล้วก็เปิดไว้แต่ไม่ปิดคนข้างเต็นท์ก็บอกพี่ไปไหนเหรอฮะบอกเออเต็นท์ไอ้กลางมาพังเต็นท์พี่แล้วที่นึงอ่ะหม้อเมื่อกระจายลงน้ำก็ที่เดียวกันตอนเช้าพี่ไปเดินป่ากับเพื่อนข้างๆทิ้งเต็นท์เอาไว้เขาไม่ได้ทิ้งเขาเก็บเต็นท์เดี๋ยวเราเออหม้อคงหม้อข้าวลงไปนอนอยู่ในลำตะคองต้องไปตามเก็บเออนี่นะฮะชีวิตชาวแคมป์ครับผมเฮ้ยอ่ะ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 คือจะบอกว่ามันจุดกลางเต็นท์เนี่ยมันไม่เพอร์เฟกต์ไปเสียทุกครั้งหรอกอย่างเช่นใกล้ที่จอดรถใกล้ห้องน้ำร่มทั้งเช้าทั้งบ่ายโน่นนี่นั่นโอกาสน้อยอย่างวันนี้นี่คือเป็นไงเราใกล้ห้องน้ำแต่ใกล้ที่จอดรถเออเดินเหนื่อยหน่อยร่มช่วงเช้าช่วงบ่ายๆเป็นไงแดดส่องหลังเต็นท์เออแต่นี่เรารับได้ว่าถ้าคือส่องตอนเช้าอ่ะผมไม่แฮปปี้อ่ะแดดส่องกำลังนอนหรือกำลังทำกับข้าวกินกำลัง
ทำอะไรก็แล้วแต่ตื่นขึ้นมาในแดดส่องปั้งนี่โหคือแห้งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือเสร็จเลยนะส่องช่วงบ่ายส่องไปเถอะเพราะพรุ่งนี้เราไม่ทันบ่ายแล้วก็ไปแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วกลางวันร้อนมากเลยจนถอดสายเสื้อกล้ามตอนนี้น่าจะไม่เย็น6โมงน่าจะประมาณ20กว่าๆตอนนี้ไอเย็นมาแล้วนะขนาดแค่6โมง15ไอเย็นมาแล้วอาบน้ำเปล่าไม่นะทำไมอ่ะอาบแล้วอาบไหมไม่ทำไมอ่ะไม่อาบตั้งแต่เมื่อคืนพรุ่งนี้ก็เป็นคืนที่3ไม่น่าจะอาบแล้วแต่ไม่แน่เย็นเจี๊ยบแต่ไม่แน่แต่ห้องน้ำเขาโอเคอยู่ห้องอาบแต่ไม่แน่ถ้าเย็นนี้ไม่อาบก็พรุ่งนี้เช้ายังไงต้องอาบไม่แน่อีกไม่แน่แล้วแต่ลมบางทีก็พึ่งปั๊บพึ่งปั๊บเย็นแบบตรงนี้อีกอันก็โยกจิบแก้หนาวจิบแก้นี่เรากินอะไรกันเดี๋ยวนี้โค้กโค้กแต่เดี๋ยวนี้โค้กมันแรงนะโค้กมันแรงโค้กสีอ่อนลงครับทุ่มกว่าอุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ20ไม่เกินแน่นอนคือสัญญาณเราใช้ไม่ได้เลยก็เลยเช็คอะไรไม่ได้ผมก็ได้ผ้าขาวม้าของงานชาปนกิจพ่อมานะครับก็มาห่มเอาไว้น้ำก็เหมือนเดิมเลยครับก็ไม่ได้อาบนะแค่ล้างแขนล้างมือนะเพื่อประหยัดเวลาโน่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรเรื่องของว่าข้างแว่นชะนีลิงตกลงกลายเป็นข้างแว่นถิ่นใต้ข้างแว่นชนีถิ่นใต้สังเกตว่าเขาจะพกสตอมาด้วยถ้าเป็นข้างแว่นถิ่นอีสานก็จะพกปลาร้ามาข้างแว่นถิ่นอีสานถ้าเหนือล่ะถ้าเหนือพกไส้อั่วมาไม่ใช่นะอันนี้คือพูดไปเองก็คือมันเป็นสายพันธุ์ของทางใต้แสดงว่าผมเนี่ยเคยไปทำอะไรกับเขาไว้ครั้งนี้มาเลยเยี่ยวใส่เต็นท์แม่งเลยคือไปแกล้งเขาไว้ไงอ๋อไอ้นี่เหรอไอ้เมฆเรียวแรงเนี่ยแม่งเมื่อชาติก่อนเมื่อกับก่อนนู้นแม่งเคยแกล้งกูไว้เดี๋ยวกูเยี่ยวใส่เต็นท์แม่งเลยครับครั้งนี้เลยโดนมันแกล้งเอาคืนถามการเดินทางไปเขาประเดินทุ่งมีเวลาขึ้นลงรถขับสีเดิมๆขึ้นได้ปกติได้เดิมๆขึ้นได้อย่างผมเนี่ยเดิมๆเลยป้ายแดงมาจากอู่เลยได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะรถผมมือสองเกาะๆก็ไม่ต้องยกสูงไม่ต้องอัดอะไรเขาบอกว่าขึ้นได้มันเป็นทางลูกรัง15กิโลใช้เวลา3ชั่วโมงไม่ถึง15กิโลแบบว่าค่อยๆคานเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเรามีอารมณ์นั้นอยากจะแอดเวนเจอร์อยากจะไม่มีปัญหาใดๆในค่ำคืนนี้เราก็ขึ้นได้คือผมเริ่มมึนแล้วคือไม่ใช่มึนเพราะอะไรนะมึนเพราะว่าควันบุหรี่ลอยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่รังเกียจและไม่ได้รังเกียจใครนะฮะผมสูบมา30ปีนะบุหรี่นะแล้วก็ผมมาเลิกไปประมาณ10ปีตอนที่ผมมีลูกเนี่ยผมเลิก6ปีใช่พอลูกเป็นภูมิแพ้พาลูกไปหาหมอทุกทีโดนหมอต่อว่าทำไมคุณไม่เลิกมันติดมากับผมเลยโกรธแค้นหมอมากเลยผมเลยเลิกแม่งไปเลยบุหรี่เลิกไปเลยไม่สูบแล้วทั้งบุหรี่ทั้งดูดทั้งดื่มทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เนี่ยผมเลิกไปประมาณ3ปี5ปีเลิกไปเลยแล้วก็เพิ่งมาเนี่ยแอลกอฮอล์บ้างในระยะหลังแต่บุหรี่เด็ดขาดขอจบแต่เพียงข้อนี้อย่าได้มามีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเลยทำเพื่อลูกแล้วก็เพื่อตนเองด้วยเก่งเว้ยตบมือหน่อยตบมือหน่อยขอบคุณครับก็ค่ำคืนนี้เนี่ยนะก็ขอให้ผมเนี่ยได้มาอยู่ในป่าได้มาอยู่อาศัยในป่าอย่างนี้แค่บ้านกลางขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้ปู่ย่าตายายเทพเทวดาถ้ามีอยู่แถวนี้ก็ขอให้ผมแคล้วคลาดปลอดภัยนะมีมาเหรอคุณแจ้งมีมานะวะคุณเคยเห็นป้าหมีอ่ะไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นเลยเหรอใช่เขาแจ้งว่าไปอยู่แถวครัวสวัสดิการแล้วเหรอต้องคอยฟังสัญญาณน่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะจ
ะมีสัญญาณแจ้งเตือนได้ยินเสียงเหมือนอะไรสั่นอยู่ข้างๆแนวเต็นท์แกรก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 อยู่คิดว่าน่าจะเป็นปลวกนะเดี๋ยวออกไปดูกันเหมือนปลวกจะขึ้นเต็นท์ผมแล้วเลยเนี่ยดังอยู่รอบตรงเนี้ยเราไปดูกันนะน่ะเห็นป่ะตรงนี้เป็นรูปลวกน่ะเห็นป่ะรอบเลยนี่เห็นป่ะลายกับมดร้อยเท้าดูดิดูดิดูดิน่ะตัวตัวเห็นป่ะไม่ได้ลงไอ้ผงป้องกันมดไว้รอบเต็นท์คิดว่าคงไม่มีอะไรไงพอไม่ลงโดนเลยตรงนั้นนะปวกลงอันนี้นี่ได้มาแล้วผสมน้ำมาไหนๆก็ฉีดแล้วฉีดรอบเต็นท์ไปเลยพอฉีดฝั่งนี้เดี๋ยวไปขึ้นฝั่งโน้นอีกคือปลวกเนี่ยนะถ้าเกิดไม่จัดการได้เลยนะทิ้งไว้แป๊บเดียวก็นั่นมันมากันเยอะนะมันแล้วมันกัดเต็นทะลุเลยนะมันจะสั่นๆอย่ามัวหลับลืมนะเต็นพังเลยนะฮะผบ.ผมเตือนแล้วไม่ฉีดป้องกันมดอะไรอย่างนี้เหรอผมก็นึกว่าเออมดมันคงไม่มีหรอกมึงเพราะว่ามันไม่เห็นมาเดินเลยที่ไหนได้เจอของหนักเลยนะกางมาตั้งหลายที่แล้วไม่รู้กี่ที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วไม่เคยเจอเลยโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยอ่ะมาจากไหนไม่รู้มาจากป่ามั้งแล้วมันตรงนี้มันมีเขาเรียกว่าไม้ผูอยู่ไงไอ้ปลวกป่าที่มันเป็นง่ามๆอ่ะไม่ใช่ปลวกตามบ้านนะอันนี้ตื่นดีนะปวดท้องขึ้นมาตื่นมาเขาได้ข่าวน้ำไม่งั้นชิบหายแน่นอนเต็นท์ผมโอ้ยเฮ้ยที่นี่มีระทึกหลายอย่างนะผมได้ยินเสียงตอนแรกก็ว่าต้นไม้มันหักเองตามธรรมชาตินะอยู่ไม่ไกลเนี่ยจากเนี้ยผมว่าสัก400-500เมตรเท่านั้นนะคงจะเป็นช้างหักต้นไม้โครมโครมคือหักหลายครั้งแล้วอะนะหักครั้งเดียวมันคงคิดว่ามันหักเองแต่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยหักอยู่ไกลถึงประมาณ400เมตรจากเต็นท์ครับผมคงไม่มาถึงนี้หรอกเมื่อวานขับมาก็เห็นขี้ตามรายทางเลยนะก็ขอให้แคล้วคลาดแคล้วคลาดนะอย่ามาเต็นท์ผมเหมือนกันผมขี้เกียจตื่นเขาเรียกอะไรนะขี้เกียจวุ่นวายนะจะหลับลงไหมเนี่ยทีนี้เราผ่านมาได้โดยสวัสดิภาพนะคะก็อากาศดีมากเมื่อคืนพี่ว่าอยู่สักประมาณ18อะไรแถวๆนี้แหละเย็นมากเย็นเออเย็นเย็นฉ่ำเลยยิ่งมาถึงตอนเช้านี่หือนึกว่าฝนตกนะใช่น้ำค้างลงโชคดีนะที่ลงทาบลงฟลายชีทครบ
เดี๋ยวนี้อาหารเช้าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกนะมีขนมปังไส้กรอกแล้วก็มีซุปวากาเมะซึ่งอุดมไปด้วยวากาเมะปกติเราไปกินตามร้านมันจะมีเศษๆอยู่ 2-3 ชิ้นวันนี้ผมแก้แค้นสำเร็จแล้วให้มันเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยไข่เป็นไข่แคมบ้านกลางเนี่ยแก่งกระจานเนี่ยนะถ้ามาคนเดียวเนี่ยค่อนข้างจะดำรงชีวิตค่อนข้างจะลำบากนะถ้าจะเป็นรูปท็อปเต็นท์เนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นออนกราวอย่างผมเนี่ยเพราะว่ามันต้องระวังบางทีช่วงที่เราไปห้องน้ำช่วงที่เราไปเข้าห้องน้ำหรือว่าบางทีผมจะต้องไปถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยไอช่วงนั้นเนี่ยสัตว์ป่าอาจจะจู่โจมเข้ามาพังเต็นท์เราได้เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะบริหารจัดการอุปกรณ์แคมป์ต่างๆค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวขึ้นมาเนี่ยอย่างกับผมข้างบนเนี้ยเป็นถิ่นที่อยู่ของเมื่อเช้าเจอนางพญากระรอกมาเป็นคู่เลยนะแล้วก็พวกข้างพวกเครื่องอะไรก็เหมือนต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นของเขาเป็นของเขาเขาเคยมาหากินเคยมานอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรามานอนอยู่เป็นสิ่งแปลกปลอมของเขาผมส่องไปดูพญากระรอกเขาก็มองลงมาอย่างนี้นะนี่คือความใสบริสุทธิ์ของสัตว์ป่านะเขาไม่รู้หรอกครับว่านี่คือกล้องนี่คือปืนแก๊ปหรืออะไรเขาไม่ทราบเลยนะเพราะถ้าเกิดคนหวังร้ายคือเขาตายฟรีแน่นอนเลยนะแต่บังเอิญว่ามันไม่ใช่ผมไงนะผมไม่ใช่สิงคนพนันนะฮะผมเห็นเขาอยู่ตามป่าตามวิถีของมันเนี่ยคือเราเห็นในความสวยงามตรงนั้นมันเกิดขึ้นทันทีนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเราก็อาจจะไปดูผีทรงผีเสื้ออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวเก็บเต็นท์เรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็อาจจะไปดูผีเสื้ออะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราทำอะไรต่อไปก็ติดตามกันไปนะครับตอนนี้ขอเติมพลังกันก่อนอาหารเช้ากันก่อนค่ะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะผมก็คงจะต้องจากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ป้านะอาลุงป้าน้องๆหนูๆทุกท่านเลยนะที่ติดตามรายการของผมอยู่ก็ขอบคุณจากหัวจิตหัวใจจริงๆเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโปรดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับกินต่อคือตอนนี้เราเก็บเต็นท์เสร็จแล้วก็ขอชิวๆดูสัก5นาที10นาทีนะตะอุ๊ยผีเสื้อเต็มเลยเราไปดูกันโอ้ตรงนี้น้ำดีอ่ะโอ้น้ำสูงขึ้นจากตรงนั้นหน่อยน้ำดีติ้งๆเลยตรงนี้เราไม่สามารถเล่นน้ำไหมเธออืมที่เนี่ยจะมีเส้นทางสำรวจธรรมชาติหลายจุดเลยนะทางเดินป่าเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครชอบแนวแท็กกิ้งนะก็มีหลายทางเลยทีเดียวแหละคือเมื่อกี้มันเกาะอยู่พอเรามาบินหมดเลยเป็นเพราะเราแท้ๆนี่ฮะมีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวสัตว์ทุกชนิดต่างมีวิถีของมันนะรวมทั้งคนด้วยนะคนก็มีวิถีของมันเหมือนกันป่าเขียวๆอากาศเย็นๆน้ำใสๆมองทีไรก็สบายใจเมื่อนั้นนะมองแล้วรู้สึกปลอดโปร่ง